บาหลีเดโมคราซีฟอรัมหรือการประชุมว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะโดยในปีนี้มีผู้แทน 1,200 คนจากกว่า70ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในจำนวนนี้รวมถึงผู้นำรัฐบาลจาก11ประเทศอาทินางจูเลียกินลาดนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายมามูดอามาดิเนจาดประธานาธิบดีของอิหร่านตลอดจนนายลีมยองบักประธานาธิบดีเกาหลีใต้และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยนายซูซิโลบัมบังยุโดโยโนประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวระหว่างเปิดการประชุมครั้งนี้ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมที่เพิ่มขึ้นทุกปีอาจมีส่วนช่วยทำให้วิธีปฏิบัติตามหลักการด้านประชาธิปไตยแพร่หลายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผู้นำอินโดนีเซียยังเรียกร้องให้บรรดาผู้นำในประเทศต่างๆร่วมกันสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งด้วยการยึดมั่นในหลักการที่แท้จริงของการปกครองในระบอบดังกล่าวด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่าแม้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะมีหลายรูปแบบแต่หลักการที่ถือเป็นสากลมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประชาธิปไตยและการเติบโตทางเศรษฐกิจถือเป็นสองเรื่องที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันสำหรับการประชุมบาหลี Democracy Forum ถือเป็นเวทีที่เปิดให้รัฐบาลนานาชาติใช้เป็นสถานที่ปรึกษาหารือกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยการประชุมปีนี้ที่จัดขึ้นเป็นเวลา2วันมีผู้นำประเทศที่มีชื่อเสียงหลายคนเดินทางมาเข้าร่วมในจำนวนนี้รวมถึงนายฮามิดคาไซประธานาธิบดีอัฟกานิสถานตลอดจนนายมามูดอามาดีเนจาดประธานาธิบดีอิหร่านและนางนาวีพิลเล่ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติค่ะ